ด้วยความที่เราจะเพาะปลูกอะไรได้เนี่ยมันจะต้องมีเมล็ดพันธุ์การที่เรามีเมล็ดพันธุ์มันก็คือเป็นตัวก่อกำเนิดของการเกิดการมีชีวิตขึ้นใหม่แล้วก็เป็นตัวที่จะนำพาให้เราได้มีอาหารกินในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการกล่าวถึงคำว่าอธิปไตยทางอาหารกันมากขึ้นซึ่งจริงๆคำนี้มันไม่ได้มีเลยในอดีตแต่ด้วยความที่มันมีความพยายามที่จะครอบครองสิทธิในเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นของตนเองของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าหากว่ามีใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดคนบุคคลหนึ่งเป็นผู้ครอบครองสิทธิในเมล็ดพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวการที่บุคคลอื่นจะมาใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่จะเข้าถึงได้ยากขึ้นจะเกิดภาวะความเป็นทาสโดยสมบูรณ์แบบถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้เองเนี่ยกระบวนการการผลิตของเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาผู้อื่นถ้าเขาไม่ขายให้คือจบเลยนะเราจะไม่สามารถผลิตอะไรได้เลยแต่ถ้าเขาบอกขายได้แต่ฉันจะขายในราคาที่สูงนั่นหมายถึงว่าต้นทุนเราเองก็ต้องเพิ่มขึ้นสุดท้ายมันเป็นหนักที่ใครหนักที่ผู้บริโภคสิ่งที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องให้ความสำคัญจริงๆเป็นอันดับต้นๆก็คือการรักษาเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายเอาไว้ให้ได้คืออยากจะรักษาอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์ข้าวเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะให้มันเกิดความมั่นคงทางอาหารในครอบครัวแล้วก็ต้องการที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นๆเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นมรดกของแผ่นดินต่อไปอันนี้คือความตั้งใจหนึ่งความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้มันดีขึ้นและสุดท้ายเลยเพื่อที่จะให้เป็นฐานเศรษฐกิจของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ได้แค่ฐานเศรษฐกิจในครอบครัวของเราแต่มันหมายถึงฐานเศรษฐกิจของครอบครัวคนอื่นๆที่เขานำไปด้วยต่อให้มันมีความรู้อะไรเลยคือผมจบแค่ม.6 นะครับไม่ได้จบสูงอะไรเลยจบแค่ม.6 แต่ผมชอบมีความชอบมีฉันทะมีความพอใจผมก็หาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองชอบพอใจแล้วก็เอามาทดลองทำก็แค่นี้แหละความสุขของคนที่ได้เกิดมาเป็นคนคือเราได้ทำเพื่อคนอื่นถ้ามองในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยแต่พอมองในทางการเงินก็ถือว่ามันก็ขาดทุนเพราะคุณทำลงทุนไปตั้งมากพัฒนาพันธุ์ข้าวมาได้พันหนึ่งเนี่ยถ้าต้องใช้เงินจริงๆแล้วต้องบวกค่าความคิดค่าสมองค่าความสามารถจริงๆก่อนจะมาเป็นค่าพันหนึ่งใช้เงินเป็น7-8 ล้าน10 ล้านแต่พันธุ์ข้าวที่เราพัฒนาขึ้นมาทั้งกลุ่มเราเนี่ยสุดท้ายเราส่งต่อให้สังคมเราก็ขายเฉพาะสิ่งที่เราผลิตส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ส่งต่อให้สังคมเข้าไปปลูกต่อเขาขายก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปตามเก็บตามเช็คอะไรเขาไม่ได้มีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรไปควบคุมให้ทุกคนมีสิทธิ์ในมรดกของโลกที่เราพัฒนาขึ้นมานั่นแหละความสุขของคนที่มากกว่าการได้เกิดเป็นคน